สำหรับทุกพืชปลูกนะคะถ้าเป็นระบบ PR ระบบการเตรียมดินสำคัญที่สุดนะคะถ้าเกิดเราสามารถเตรียมดินได้ดีปุ๊บมันจะสามารถลดขั้นตอนต่างๆแล้วก็ลดปัญหาต่างๆได้ค่อนข้างมากสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องการเกษตรสามารถสอบถามมาได้ที่ทางกำลังแผ่นดินGaia Powerได้เลยนะครับเพราะทุกปัญหาเรื่องการเกษตรมีคำตอบที่Gaia Powerครับสำหรับทุกพืชปลูกนะคะถ้าเป็นระบบ PR ระบบการเตรียมดินสำคัญที่สุดนะคะถ้าเกิดเราสามารถเตรียมดินได้ดีปุ๊บมันจะสามารถลดขั้นตอนต่างๆแล้วก็ลดปัญหาต่างๆได้ค่อนข้างมากพืชเนี่ยมันมีดินเป็นหลักอยู่แล้วงั้นดินก็คือระบบนิเวศของรากพืชอ่ะถ้ามันดีเราก็คือมันก็ไปได้ดีอ่ะเราไม่ต้องมาพะวงกับอะไรเราก็ดูแลส่วนที่อยู่เหนือดินได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าดินมันไม่ดีระบบนิเวศทางดินไม่ดีระบบรากมีปัญหาเราก็ต้องพะวงทั้งข้างล่างทั้งข้างบนอ่ะมันกลายเป็น2ส่วนไปไงส่วนใหญ่กิจะเปรียบเทียบอย่างนี้ค่ะพี่พศเวลาถ้าเกิดเกษตรกรโทรมาปรึกษากิจเนาะกิจะบอกว่าเหมือนเด็กอ่ะที่แรกเกิดอ่ะสำหรับว่าเด็กที่ออกมาแข็งแรงแค่ไหนถ้าเกิดอาหารที่เราให้เขาอ่ะไม่ดีเขาก็โตมาอย่างไม่แข็งแรงด้วยความที่เขาให้โจทย์อย่างนี้ว่างบเขามีจำกัดเขาควรจะเอางบตัวนี้ไปเตรียมแปลงหรือเตรียมกล้ากิจบอกว่าคือถ้าแบบว่ากล้าแข็งแรงแต่สิ่งแวดล้อมไม่ดีท้ายสุดก็กลายเป็นว่าเหมือนเด็กที่โตมากับสังคมแบบอาหารที่มันไม่มีประโยชน์ที่ขาดสารอาหารก็ไม่แข็งแรงในอนาคตแต่ถ้าเกิดว่าเด็กแข็งแรงไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีถ้าเราบำรุงช่วงที่เขายังเป็นเด็กเล็กๆอยู่เนี้ยเขาโตขึ้นมาเขามีภูมิตามธรรมชาติเราก็จะเสียตังค์แบบว่าหรือไปเสียแบบค่าใช้จ่ายในเรื่องของยาน้อยลงเยอะหรืออาหารที่แบบว่าต้องไปอาหารเสริมเขาในอนาคตอ่ะน้อยลงดังนั้นการเตรียมการตั้งแต่เตรียมแปลงเนี่ยจะทำให้ค่าใช้จ่ายระยะยาวลดลงนะคะนี่ตามสถิติจริงๆนะนี่ไม่ใช่บอกว่าเพราะว่าไอ้ตรงนี้นะคะเหมือนเราอะถ้าเกิดเราเขาเรียกแข็งแรงยังไงค่าใช้จ่ายเรื่องสุขภาพก็น้อยลงยังไงนะครับฝากทุกคนกดติดตามช่องกำลังแผ่นดิน Gaia Powers ด้วยนะครับโดยสามารถพิมพ์ค้นหาได้ที่ Google เลยนะครับโดยพิมพ์คำว่ากำลังแผ่นดิน Gaia Powers ตามนี้เลยครับและสำหรับใครที่อยากซื้อผลิตภัณฑ์ของทาง Gaia Powers ตอนนี้ทาง Gaia Powers ได้มีแอปพลิเคชันเป็นของตัวเองแล้วนะครับมีชื่อว่า Gaia Market สามารถสอบถามวิธีการดาวน์โหลดกับทางแอดมินได้เลยนะครับสุดท้ายนี้สำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องการเกษตรสามารถคอมเมนต์ไว้ที่คลิปต่างๆได้เลยนะครับหรือสอบถามผ่านทาง LINE OAที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกปัญหาเรื่องการเกษตรมีคำตอบที่Gaia Powers ครับ